บรรยากาศสุดรื่นเริงนางเอกดังถูกเพื่อนเพื่นเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้สลัดโสดแต่หลายคนตะลึงรูปร่างเค้กบนโต๊ะนั้นบอกเลยแทบซุดปากเตรียมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับคู่ของนางเอกหน้าเก๋ยิบซีคีรติและแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ นิโคลัสฮอหลังจากที่ฝ่ายหญิงได้ออกมาประกาศว่าทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่24กันยายน2566ที่จะถึงนี้ซึ่งทั้งคู่ได้แพลนไว้ว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ริมทะเลสุดโรแมนติกซึ่งเป็นสถานที่ทั้งยิบสีและนิกชอบมากก่อนหน้านี้ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานหลายปีมาก จนตอนนี้กำลังจะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ร่วมแสดงความยินดีแล้วเพื่อนๆเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้สลัดโสดเป็นธรรมเนียมที่หลายๆคนต่างรู้ดีว่าก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานก็ต้องมีจัดปาร์ตี้สลัดโสดสำหรับบ่าวสาวทางด้านยิปซีที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวอีกไม่นานก็ถูกเพื่อนๆ เซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้สละโสดซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์รา่ยยาวความรู้สึกผ่านอินสตากรรมว่าไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์นี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆมๆน่ารักมากๆๆซึ่งในทุกดีเทลความมินิมอลความพาสเทลความกุหลาบความคุมโทนให้เป็นงานเล็กๆก,กันเองที่อบอุ่นและสำคัญสุดคือเป็นตอนกลางวัน I love you guy so s much and I'm a so happy to have you as my friend in this life เธอคือเพื่อนคุณภาพของเรานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิบซีลันด้านแฟนแฟนต่างก็เข้ามาร่วมยินดีกันมากมายอาทิยินดีด้วยนะคะพี่ยิบซีขอให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมีความมมสุขทุกๆุกวันยิ่งเยอะๆนะคะคนสวยของน้องๆ มือน่ารักมากๆยินดีด้วยนะคะพี่ยิบซีดีใจมากๆที่เห็นพี่มีความสุขขนาดนี้รักพี่มากเหมือนเดิมนะคะยินดีด้วยนะคะน่ารักที่สุดมีกัลยาณมิตรที่ดีมากๆเลยคะ่ะยินดีด้วยนะคะพี่ยิบซีขอให้มีความสุขในทุกๆโมเมนต์นะคะนอกจากบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่เพื่อนๆมอบให้กับยิบซีแล้วหลายๆาย คนยังโฟกัสที่เค้กในงานอีกด้วยซึ่งมีรูปร่างสุดว่าวิวเรียกได้ว่าเป็นเค้ก18บวกเลยแหละ